มีลูกค้าแวะมาบ้างแวะมาถามที่ร้านบ้างหรือว่าโทรมาถามบ้างว่าปืนเขาอ่ะเป็นลูเกอร์10/22เป็นพวกลำหนาธรรมดานะครับแต่ว่าอยากได้ศูนย์เปิดอ่ะไม่ทราบว่าจะมีทางออกทางไหนบ้างพอดีของผมว่ามีตัวลำหนาแบบตีปอกมาอันนึงแต่ว่าตอนตีปอกก็สั่งให้ช่างเขาทำเป็นไซส์มาตรฐานคือลำกล้องอ่ะความโตมันจะเป็น0.920นิ้วครับผมทีนี้ก็เลยลองดูอุปกรณ์ในร้านที่เรามีอยู่มาลองเทียบดูก็คิดคร่าวๆในใจแล้วก็พอดีลูกค้ามาถามทีนึงก็เลยตั้งใจทำออกมาให้เห็นนิดนึงครับตัวนี้ใช้สะพานศูนย์ของ UTG ครับตัวรางกล้องเนี่ยของ UTG มาใส่เข้าไปนะเสร็จแล้ว เราก็ติดศูนย์หลังของ UTG เหมือนกันรุ่นนี้จะเป็นศูนย์หลังแบบรูสามารถปรับซ้ายขวาได้แล้วก็ยังปรับสูงต่ำได้อีกด้วยนิดหน่อยครับส่วนศูนย์หน้าตัวนี้จะเป็นจริงๆเขาออกแบบมาให้ใช้กับพวกปืนลูกซองเอาไว้สำหรับพวกคนที่อยากได้ศูนย์หน้าลูกซองหรือศูนย์หลังนี่ก็ใช้ประกอบกันได้ทีนี้ขั้นแรกไม่มั่นใจว่าความสูงความต่ำอ่ะซึ่งถึงแม้มันจะปรับได้กลัวว่าไม่แน่ใจว่ามันจะปรับได้พอหรือเปล่าก็เลยเอามาทดสอบดูครับก็ทีเนี้ยศูนย์หน้าเนี่ยรูในมันจะเล็กกว่าท่อตัวนี้พอสมควรผมก็เลยต้องใช้กระดาษทรายเนี่ยขัดขยายข้างในให้มันกว้างพอที่จะสวมเข้ามาได้ครับพอสวมเข้ามาได้แล้วเราก็ล็อกนับตรงนี้ไปครับศูนย์หน้านี้สามารถปรับสูงต่ำได้ผมก็เล็งดูคร่าวๆก็เลยกดพยายามกดลองกดดูให้ต่ำที่สุดเพราะว่ามองจากด้านข้างกลัวว่ามันจะสูงเกินไปครับพอกดลงมาแล้วคร่าวๆด้วยมองด้วยสายตาครับผมแล้วก็ศูนย์หลังยังไม่ได้ตั้งเลยครับยังไม่ได้ตั้งเลยใช้กะด้วยสายตาว่าดูว่ามันได้แนวขนานกับตัวลำกล้องก็พอสำหรับความสูงของหน้าหลังครับเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มายิงที่ไม่ได้ยิงระยะไกลครับยิงที่15หลาแค่นั้นเองครับก็เล็งอยู่ช่วงตรงกลางหมายเลข5เนี่ยครับใส่กระสุนทั้งหมด15นัดก็ยิงไปเรื่อยๆครับไม่ได้เน้นเพียงแต่ว่าแค่อยากทราบว่าระดับมันได้หรือเปล่าพอลอกเป้ากลับมาดูก็เห็นรายละเอียดอยู่พอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยากได้ศูนย์เปิดของลำหนาก็ใช้วิธีนี้ได้ครับผมก็เอาพวกนี้อุปกรณ์พวกนี้ไปติดเข้าไปแล้วก็ปรับได้ครับเพราะว่าตัวนี้ศูนย์หน้าก็ยังปรับขึ้นได้อีกศูนย์หลังก็ด้วยครับปรับขึ้นปรับลงได้อีกนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยขยายระยะยิงไปก็ไม่ต้องกลัวว่าจะปรับศูนย์ไม่ได้ครับผมแต่ว่าศูนย์หลังตัวนี้จะเป็นศูนย์รูซึ่งศูนย์รูแบบรูที่ไม่เล็กมากอ่ะอาจจะแบบยิงละเอียดยากนิดนึงต้องใช้ทักษะความยิงการยิงเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถึงจะยิงเป้าเล็กๆได้ครับ